เอาล่ะมาเป็นอีกอันหนึ่งวันนี้นั่งเฉยๆก็จดบันทึกเล่นๆนะครับก็มีผู้คนส่งมาให้แล้วโอ้หลังๆมานี่มีคนพูดจังในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยพูดกันจังเรื่องของพลังงานนะครับนะๆๆลองดูสิครับอย่าลืมนะลุงพูดพลังงานอยู่2อย่างนะครับตัวหลักนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ IP Impel IPE นะนะขึ้นกระดานให้ดูสักหน่อย IPE ลุงพูดอยู่2คำนะให้ดูมากกว่านี้ไม่พูดนะนะมันเยอะแยะเหลือเกินพลังงานเนี่ยลองตั้งหลักฟังให้ดีนะครับจะเล่าในสิ่งที่มันไม่มีใครเล่าให้ฟังสักทีหนึ่งนี่เลยก่อนเนี่ยมันจะได้รู้ที่มาอธิบายสักหน่อยนึงเอา PE Pure Energy ที่รู้จักกันดีเนี่ยครับลุงก็พูดกันมาจังแล้วก็ IPEImperial Energy โอเคครับนะ Imperial Energy อันนี้มัน Pure Energy โอเคครับมันมาจากอะไรแล้วก็ไอตัว IPE เนี่ยฮะมันจะไหลมาเป็นอะไรมันเป็นสสารนะครับอย่าลืมจะไหลมาเป็นสสารเขียนเอาไว้ล่างๆหน่อยโอ้ยพูดเป็นภาษาสุดๆเลยดีกว่าภาษาสุดๆของภาษาที่เขาใช้พูดกันในทางวิทยาศาสตร์นะครับเขามีคำว่าควาร์กตัวหนึ่งครับUARK เนี่ย Q เนี่ยเป็นตัว Q นะขวามีคำก็คือเลปตอนเลปตอนมันก็มีตัวกระจายไปอีก2ตัวแค่ขวาก็พอนะครับคล้ายๆกับว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์ในโลกเนี่ยเขาแยกไปคนละ แบ่งกันไม่รู้ว่าคิดกันยังไงเขาเราก็ไม่รู้หรอกให้รู้แต่ว่าก็ฝั่งก็แย่งชิงกันเหมือนกับทำเวลานี้กำลังทำวัคซีนอยู่เวลานี้ประเทศตะวันออกตะวันตกประเทศที่เจริญแล้วในสารพัดที่เจริญนั่นนะครับไอ้ควาร์กเนี่ยปลายสุดของควาร์กกันแล้วกันนะปลายสุดของควาร์กที่เขาว่ากันปลายสุดของควาร์กมันก็คือ PE นี่แหละให้ดูไว้ปลายสุดของเลปตอนมันก็คือ PE นี่แหละบอกให้ทราบไว้พลังงานบริสุทธิ์นะครับมันมหัศจรรย์ตรงนี้ครับผมไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่นะใช่มั้ยตอนนี้หนักแล้วเนี่ยภาษาสูงสุดแล้วล่ะที่เขาพูดกันควักมากกว่านี้ก็มีอัพควักดาวควักนั่นเองนะครับนะอัพควักดาวควักอย่าไปพูดถึงมันทางฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับนะมันก็ไม่ต่างกันนี้พอเวลามันลงมาเป็นทางด้านอันนี้ลบเลยนะฮะเลปตอนไม่ต้องเป็นภาษาเขาก็แล้วกันลบไปเลยนะมันจะได้อยากจะให้จับประเด็นแค่ PE ตัวนี้ก็พอนะครับไอ้ตัวนี้กับตัวนี้สิเขาจะเรียกกันว่าพลังงานอิสระนะครับจำด้วยครับตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าพลังงาน
อิสระนั่นเป็นพนักงานอิสระตัวหลักเลยแหละครับแปลว่าไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยนะครับแต่เวลามันมาก่อตัวเป็นอนุภาคใช่ไหมครับจากพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะก่อตัวมาเป็นอนุภาคก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนตอนนี้ไม่อิสระแล้วเนี่ยพัวพันแล้วเนี่ยไอ้สามตัวเนี่ยพัวพันยุ่งเหยิงยุ่งเป็นยุงตีกันแล้วเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมาพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แล้วมาเป็นอนุภาคจากอนุภาคมันก็ไล่มาเป็นใหญ่ขึ้นมามันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกกันว่าโมเลกุลนั่นเองครับนะพอโมเลกุลปุ๊บก็เป็นสสารเพราะฉะนั้นรวมความแล้วนะฮะสสารถ้าคิดย้อนไปในสสารก็มีพลังงานนะครับสสารทุกชนิดมีพลังงานหมดเวลามันมานะมันมาจากพลังงานไอ้ที่มาของมันนะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้ยมันก็โคตรมหัศจรรย์มากนะครับเอาว่าของสองสิ่งเนี่ยมันมารวมกันพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมารวมกันที่เป๊ะเนี่ยสิ่งนี้คือเกิดเองเป๊ะนี่เกิดเองทุกสรรพสิ่งเกิดเองในโลกไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตนใดมาสร้างหรอกนะพอแล้วเรื่องพระเจ้าเนี่ยพอแล้วล่ะครับนะท่านใดก็ที่ยังพูดคุยเรื่องพระเจ้าอยู่นะครับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นแค่ภาษานะครับนะเกิดเองอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติเอาว่าอัตโนมัติที่มันเพียวบริสุทธิ์ที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เนี่ยอัตโนมัติตัวนี้ตัวที่พ่อแม่บรรพบุรุษมันเลยแหละครับตรงนี้นะทางฝั่งภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าว่างนั่นเองครับว่างก็คือ emptiness นะภาษาว่างไอ้ตัวว่างเปล่าเนี่ยครับนั่นว่างเปล่าจำหน่อยครับเพราะนี่เผื่อจำหน่อยความว่างเปล่าเลยครับนี่คือความว่างเปล่าเนี่ยครับว่าโอเคนะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่มันไปมีอะไรมันรวมกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็เรื่องสองนี้ก็เลยจับคู่ว่าเป็นพลังงานอิสระซะมันก็น่าใช้ได้อิสระรู้จักฟรีดอมไหมครับนิวฟรีดอมนะเคยใช้มั้ยฮะฟรีดอมนิวฟรีดอมลุงไม่เคยใช้นะนิวฟรีดอมลุงไม่เคยใช้นะพี่ใครใช้บ้างต้องไปถามคนอื่นนิวฟรีดอมเคยได้ยินไหมครับนะฟรีดอมอิสระภาพจำลองภาพครับคำว่าฟรีดอมนะนึกสภาพนกตัวนึงมันบินอยู่ในอากาศนะบินอยู่ในอากาศก็ล่อนไปมันจะไปไหนก็ไปเรื่องมันก็แล้วกันไม่มีอะไรให้ชนหรอกนั่นนะฮะลักษณะคำว่าอิสระภาพโอเคนะเขาก็มีทีนี้เกินไปกว่าโลกทีนี้ครับนู่นอวกาศทีนี้ครับล่องลอยอยู่ในอวกาศนั่นคือโอ้โหโคตรอิสระเลยเนี่ยใช่ไหมไม่มีอะไรเข้ามาปะทะเลยอากาศก็ไม่มีปะทะประทังไม่มีอะไรมากระแทกแดกดันเลยนะครับอวกาศมันบรมอิสระเลยนะครับไออิสระตรงนี้แหละครับพลังงานอิสระมันยิ่งใหญ่มากคืออวกาศรู้ไหมโลกใบนี้ถูกพลังงานอิสระเนี่ยมันห่อหุ้มเอาไว้อยู่รอบโลกมีใครรู้กี่คนที่ว่าเนี่ยดวงอาทิตย์เหมือนกันนะครับถูกพลังงานอิสระมันปกคลุมเอาไว้นะแต่ลุงบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละพลังงานอิสระนะครับนะอย่าไปไกลเอาแค่รู้และพอเข้าใจรู้และเข้าใจนะ
ต่เข้าถึงมันอีกมิติหนึ่งครับบอกให้ทราบไว้นะครับกักไว้ก่อนเข้าถึงเอาไว้เข่งหนึ่งเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปแตะมันเข้าถึงนะเอาแค่รู้แหละเข้าใจลุงกำลังสื่อสารให้ได้กรุณาพิจารณาอยู่เวลานี้เอาแค่ตรงนี้ก็น่าจะเริ่มต้นนะครับเพราะสิ่งที่ว่าเนี่ยไม่มีทางมองเห็นเลยครับตาเปล่าเลือกคุยกันจะใช้กล้องสารพัดกล้องไงก็ไม่มีทางที่ไปรู้ได้นะบอกให้ทราบว่ายิ่งตัว PE เนี่ยเลือกคุยกันเลยครับไม่มีทางรู้ได้นะครับเพราะมันบริสุทธิ์จนกระทั่งจะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไปพิสูจน์สิ่งที่ไม่สิ่งที่บริสุทธิ์มันเป็นไปไม่ได้อย่างสสารมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยสสารเนี่ยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้มันฝั่งสสารนะครับฝั่งสสารเอาสีน้ำเงินรอบครอบเอาไว้ก่อนฝั่งสสารฝั่งไม่บริสุทธิ์แต่มันมีประหลาดนะบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับมันประหลาดมากสุจริตมากตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่มันเกิดขึ้นของสองสิ่งเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่บอกว่ามันเป็นอัตโนมัติเป๊ะอัตโนมัตินะมันเอาว่าโคตรพ่อโคตรแม่พระเจ้ากันแล้วกันถ้าบอกว่าจะบอกพ่อเจ้าก็รับได้แต่มันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่บรรพบุรุษของพระเจ้ากันแล้วกันเออดีไหมใช้คำนี้ดีกว่าไม่ได้สายใจไม่ใช่หรอครับไม่งั้นไม่มีไม่จบนั่นนั่นเออเรียกพระเจ้าพระเจ้าสร้างนู่นนี่นั่นมันเกิดเองทั้งหมดครับนะมันจะง่ายมันจะได้จบไม่งั้นก็ไม่จบนะของแค่นี้พอไหวไหมครับเนี่ยเนี่ยมาถ้าสมมุติว่านะนักฟิสิกส์ระดับท็อปไฟนะฮะแปลว่าไม่เกิน5คนแน่นักฟิสิกส์มาฟังลุงเดี๋ยวนี้เขาจะเก็ตแต่การเข้าถึงขอโทษทีครับไม่มีทางไม่มีทางเข้าถึงได้บอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันคืออะไรหรือมันก็มีภาษาอีกแล้วก็คือจิตนั่นนะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นถึงจะคว้าได้นะครับพลังงานในระดับนี้นะฮะมันต้องบริสุทธิ์นะฮะจึงจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเช่นไรนะครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ว่าเพราะจิตบริสุทธิ์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์อย่าลืมนะครับจิตบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์เลยครับยอมรับไหมครับกายใจจิตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าไม่ยอมรับสามคำนี้ไปต่อไม่ได้จริงเอา ยอมรับเถอะนะกายของเราใจของเราจิตของเรานะนะยอมรับเลยครับถ้าไม่ยอมรับไปต่อไม่ได้เด็ดขาดนะยอมรับไปก่อนนะครับเป็นภาษาภาษาคือสิ่งสมมติสิ่งสมมติเป็นรูปใช่ไหมนะโอเคมาครับโอเคนะอย่างถ้าหากว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ตรงนี้นะครับกึ่งรูปกึ่งนามยังได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นสสารปุ๊บเป็นรูปเต็มตัวเลยครับรูปเต็มตัวเลยนะครับพนักงานไม่บริสุทธิ์นี่เป็นครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามมาแล้วกันนะแต่ทางด้านพนักงานบริสุทธิ์เป็นนามล้วนๆเลยเพียวที่สุดนะครับฟังไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ณวันนี้ก็มีผู้คนพูดคำว่าพลังงานอิสระแล้วนะครับทางด้านฝั่งฟิสิกส์นะครับลุงก็หาวิธีที่จะอธิบายผ่านง่ายๆอย่างเงี้ยให้กรุณาพิจารณาว่างั้นถ้าพูดถึงสสารตัวท่านคือสสารก้อนหนึ่งยอมรับไหมครับยอมรับไหมครับตัวท่านคือสสารก้อนหนึ่งยอมรับไหมครับถ้าไม่ยอมรับก็ไปต่อไม่ได้นะเอางั้นในสสารเนี่ยมันมีพลังงานอย่างนั้นคิดย้อนดิครับเนี่ยนึกย้อนไปดิครับเห็นไหมย้อนไปดิครับเห็นไหมย้อนให้เป็นดิครับทีนี้ในการย้อนไปมันย้อนไปได้โดยจิตนะฮะจึงจะไปร่วงรู้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นเช่นไรครับครับลุงกำลังจะบอกว่าทุกคนทุกท่าน 8,000 ล้านคนในโลกใบนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกๆท่านจบตรงนี้ครับ
สิ่งที่ลุงห่วงไม่ห่วงนะไม่เคยห่วงลุงไม่เคยห่วงมนุษย์นะให้รู้ไว้ไม่เคยห่วงมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของลุงไม่ห่วงไม่เคยห่วงมนุษย์นะครับแต่ห่วงห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องจะอยู่ยังไงต่อไปเนี่ยได้หลายอย่างหนักนะครับต้นรายการก็เรื่องของอะไรนิวเคลียร์ให้เราฟังเนี่ยใช่ไหมครับนะห่วงตรงนั้นว่ามันจะอยู่ยังไงได้ไปไงต่อโอเคนะหวังว่าคงจะพอที่จะสรุปได้งั้นก็ใส่ลายเซ็นเข้าไปนะครับเอาไว้เราเรียกว่าพลังงานอิสระนะครับมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับไม่ใช่พระจงพระเจ้าหรอกพระเจ้าคือภาษาโอเคไหมครับไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยมันอยู่ๆมันก็มีสิ่งนี้ขึ้นมามันมีมาก่อนที่เกิดสรรพสิ่งทุกอย่างผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมมากนะครับมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ผมว่านะเออไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าที่รู้เรื่องนี้มาก่อนก็แล้วก่อนนี้ดีกว่าสองพันห้าร้อยปีนะมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นจะรู้เรื่องนี้มาก่อนรับได้ไหมครับคำอย่างนี้ถ้าไม่รับได้ลุงก็ยอมเหมือนกันเอานะยุงยอมเหมือนกันเอาจริงๆเอาใช่ไหมฮะทีนี้พอพระพุทธเจ้าไปร่วมรู้สิ่งนั้นพระพุทธองค์ก็พยายามที่จะให้กับมนุษย์โดยการผ่านภาษานั่นแหละครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอเพราะนั้นตรงนี้มันจะมีคำว่ารูปกับนามอยู่ครับนี่เห็นไหมอย่างพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กึ่งรูปกึ่งนามเนี่ยเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งเป็นนามเห็นไหมครับและใครล่ะครับจะแยกครึ่งรูปครึ่งนามออกจากกันให้สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ต้องมีว่าต้องเข้าถึงอย่างเดียวมันต้องตัดขาดจากกันได้เห็นไหมครับต้องเข้าถึงอย่างเดียวจึงจะตัดสองสิ่งออกจากกันได้เห็นไหมครับเห็นชัดไหมฮะเห็นร่องรอยไหมเนี่ยเห็นไหมครับต้องเข้าถึงจึงแยกไม่ได้ตรงเข้าถึงนี่นะครับมันลึกลับซับซ้อนมากเหลือเกินครับที่สุดก็ต้องยกให้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะเป็นสิ่งที่เข้าใจโทษทีขออนุญาตนะครับมันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้อ่ะนะต้องขออนุญาตตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้แต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าถึงทีนี้ดูซิภาษาลุงเนี่ยโอ้โหมันไม่เข้าใจจะเอาอะไรเข้าถึงวะเนี่ยเห็นไหมครับนานานะฝากเอาไว้ได้กรุณาขอบนบไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆนะยังไงก็ยังไงนี่แหละครับว่าลุงออกพิโอนิจี้ที่เราสู่กันฟังตรงนี้มันก็น่าจะไม่รู้ว่าน่าจะพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจอย่างเงี้ยเอาไว้พิจารณาเพราะวันต่อไปยังต้องอยู่อีกผมก็ยังต้องนั่งพูดตรงนี้อยู่เสมอๆอยู่แล้วจะมีอะไรสงสัยก็ไต่ถามมานะครับว่าแล้วก็เซ็นชื่อเสร็จเลยวันนี้เซ็นสวยไปเนี่ยวันนี้ถือว่าลายเซ็นสวยนะวันนี้ อารมณ์ดีวันนี้วันที่เท่าไหร่4เนาะ4ธันวาเนาะทอคอ63เป็นภาพประวัติศาสตร์นะวันนี้ได้พูดกันขนาดนี้แล้วก็ถือว่าสูงสุดแล้วพูดวันนี้ผ่านภาษานะครับโอเคจบข่าวครับ อ้าวไปเรื่องใหม่